เอาไงครับสมุทรปราการพี่น้องไงพี่น้องไงพี่น้องไงพี่สุดยอดเหมือนเดิมเลยนะสมุทรปราการปกติอยู่กรุงเทพหน้าตาก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่พอมาสมุทรปราการทีไรกำลังใจหน้าตามันก็จะดีขึ้นมาหน่อยครับมาดูแลพี่น้องแรงงานที่สมุทรปราการรวมถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เมื่อตอนเช้านะครับก่อนที่จะมาเรื่องเกี่ยวกับแรงงานเกี่ยวกับแรงงานนะครับก็แวะไปดูเรื่องเกี่ยวกับบ่อขยะของสมุทรปราการนะครับที่อยู่ใกล้กับพื้นที่ที่เป็นพื้นที่โรงเรียนแล้วก็พื้นที่ของชุมชนนะครับทำเรื่องของกลิ่นเหม็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพของท่านในตอนเช้านะครับในส่วนของตอนบ่ายก็ได้รับเรื่องจากทางคุณเจี๊ยจำปาทองนะครับแล้วก็สสอุบในพื้นที่ที่บอกว่ามีเรื่องของสิทธิของพี่น้องแรงงานนะครับประสานงานกันมาตั้งแต่เมษาปีที่ผ่านมาแล้วก็พยายามที่จะขับเคลื่อนในการที่ให้มีสิทธิของแรงงานจากการเลิกจ้างนะครับ 2-3 บริษัทกรรมาธิการแรงงานสามารถที่จะบรรจุเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกๆของการประชุมกรรมาธิการแรงงานได้นะครับรวมถึงการผลักดันกฎหมายอย่างน้อย3กฎหมายด้วยกันครับพี่น้องครับกฎหมายแรกนะครับคือพรบคุ้มครองแรงงานนะครับเป็นสิ่งที่เราตั้งใจทำมาตั้งแต่ยังเป็นอนาคตใหม่ตั้งแต่ยังเป็นก้าวไกลในสมัยแรกนะครับเคยยื่นเข้าไปแต่พลเอกประยุทธ์ปัดตกนะครับว่าเป็นพรบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเงินนะครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะยืนยันสิทธิของพี่น้องแรงงานสิทธิมนุษยชนหรือไม่ใช่แค่เรื่องของค่าแรงอย่างเดียวแต่เป็นสภาพแวดล้อมในการทำงานของแรงงานที่อยู่ในประเทศไทยทุกกฎพรบคุ้มครองแรงงานก็คือพรบสิทธิในการรวมตัวของพี่น้องแรงงานเพื่อที่จะให้มีอำนาจต่อรองส่วนที่3ครับก็คือพรบบำนาญทั่วหน้านอกจากเรื่องที่ได้รับมาในวันนี้แล้วนะครับก็จะมีสสของสมุทรปราการรวมถึงสสปีกของพี่น้องแรงงานนะครับในการขับเคลื่อนนี้ในเรื่องเกี่ยวกับกรรมาธิการสวัสดิการแล้วก็กรรมาธิการแรงงานก็มั่นใจว่าที่ท่านได้เลือกมากับมือรวมถึงพี่เจี๊ยจำปาทองรวมกันแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าจิกไม่ปล่อยแน่นอนครับพี่น้องครับ